Hey guys, and welcome to my channel. In today's video we are going to do a reaction video for Infant Charlotte episode 16 part 2. So please don't forget to like, subscribe, leave a comment below this video, let me know how you like this episode, and if you can please share this link with whoever would be interested in watching reaction videos. Alright, after the commercials are over, let's dive into part 2. Oh, beautiful pictures. Beautiful pictures. Jakých poruch spánku? Top 10. Okay. ปลานั่งตักอีกก็ได้นะฉี่อ้วกน่าตกรอบนะมีเต็มไปหมดเมื่อวานอะเราจะเริ่มเข้าสู่บทสัมภาษณ์ละนะคะอุ๊ยเพราะว่าตื่นเต้นโอเคคำถามเบาๆใช่ไหมคะคำถามเบาๆใช่ไหมคะอุ๊ยเบาเนาะเบานะวันนี้เราจะไม่แกล้งที่ชาร์ลอตแล้วก็ไม่แกล้งที่ฟ้าเดี๋ยวมีคนช็อตไมค์หรือเปล่าเฮ้ยพี่ชาร์ลอตถ้าสมมติฟ้าช็อตจริงๆพี่ชาร์ลอตช่วยยังไงดีอ่ะช็อตไปด้วยกันนี่แหละช็อตคู่ไปเลยนะคะเพราะพี่ชาร์ลอตก็บอกวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเขาเรียกอะไรนะขาเราเป็นตะคิวอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็น้องเขาก็แบบรีบเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเราเบื้องต้นอันนี้จริงเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าอ๋อมันจะต้องทำแบบนี้ถึงจะหายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่เราดูแลซัพพอร์ตกันไปในแบบว่าในการเป็นรูมเมทเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่พี่ฟ้าประทับใจพี่ชาร์ลอตของเรานี่เองนะพี่ฟ้าก็จะมีตื่นมาปิดแล้วก็นอนต่อหนูตื่นมาปิดแล้วก็นอนต่อทำให้บางวันนี้ก็คือลงไปสายทั้งคู่บางทีก็ต้องแย่งกันแบบเข้าห้องน้ำหรือบางทีก็ต้องแบบหนูจะมีแบบว่าตื่นสักห้านาทีเออดีนะกันแบบเข้าห้องน้ำหรือบางทีก็ต้องแบบเข้าห้องน้ำหรือบางทีก็ต้องแบบเข้าห้องน้ำตื่นสักห้านาทีเออดีนะจัดเก้าอี้ห่างกันนะตีกันไม่ถึงนะถ้าใกล้กันนี่คือแบบโอ้ตีเลยนะแม่เหมือนบางทีหนูก็ตั้งก่อน5นาทีจะได้ไปอาบน้ำก่อนให้เขาได้นอนอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์แห่งการเสียสละเนาะก็คือให้พี่ฟ้าได้นอนเพิ่มเรารีบตื่นดีกว่าไม่งั้นสายคู่นะอาบน้ำนานค่ะไม่ใช่จริงๆก็ขอเพลงหนึ่งท่อนที่เราจะมอบให้กับพี่ชาร์ลอตแบบร้องมาแล้วนึกถึงหน้าเขาเลยโอเคพี่ฟ้าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเออเขินอยู่ไม่มีดนตรีด้วยนะพี่ฟ้าจะต้องดนสดจริงๆนะคะไปค่ะอุ๊ยทุกคนนะเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยพี่ฟ้าเขินนะเขาเขินเราหน้าแดงจังเลยอ่ะเฮ้ยเขินอยู่นะเออก็คือพอเพลงนี้ขึ้นมานึกถึงหน้าพี่ชาร์ลอตก่อนเลยใช่ไหมเป็นเพลงที่เขาร้องก่อนในรอบออดิชั่นหมอลำแล้วเราก็ชอบน่ารักดีชอบเพลงเหรอชอบเพลงเอาละเอาละเอาละทางนี้ก็คือเขินอยู่เดี๋ยวเขาให้เขาได้พักหายใจหายคอก่อนพี่ชาร์ลอตเธอก็ไม่รอดนะพี่ชาร์ลอตขอสักเพลงหนึ่งที่แบบอุ๊ยเราฟังแล้วเรานึกถึงพี่ฟ้าก่อนเลยตายแล้วเอาหนูมานั่งทำอะไรวันนี้อยากเล่นนะอยากเล่นคนดู 22,000 คนโอ้โหเยอะมากบอกพี่ฟ้าหล่อมากแดดดี้ของทุกคนนะคะอยู่ข้างเราแล้วดีๆทำดีแล้วก็สวัสดีค่ะพ่อไอแดงมาดูแล้วนะในนี้มีไอแดงไหมคะเลยพี่ก็เป็นกระบอกไอแดงโอเคปิดตาให้พี่ชาร์ลอตได้เลยค่ะโอ้ชูด
เอาแล้วทุกคนใครมีโทรศัพท์คะจะถ่ายรูปไหมอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าผมห้ามเสียทรงค่ะคุณหยอกเล่นนะอ่ะปิดตาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือไอแดงสมบูรณ์หรือยังคะอะยังเนาะยังเนาะ so many complications and problems here and there I wouldn't even second guess it I would just stick it and then I would just you know do this with my mascara but then I guess they even don't use just mascara they have probably the eyelashes glued to the lips so.I do understand that it's more complicated to repair. Food, okay. Okay, food, eating, fine. Tasting, okay. Her shoes are really interesting. Okay, okay, again. นี่เขาก็เป็นโมเมนต์หวานกันอยู่ทั้งสองคนนี้บริการตัวเองแล้วหนึ่งนะคะเอ้ยคุณผู้ชมตอนนี้ใครดูในไลฟ์สดอยู่แชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักนี้ออกไปได้เลยตอนนี้แดดดี้ของเราโดนปิดตาไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะทีมงานขอเมนูหน่อยค่ะค่ะพี่ฟ้าเตรียมตัวนะคะพี่ชาลอตยื่นไปแล้วค่ะยื่นอ้าปากค่ะเออยื่นไปแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเขามีการแกล้งกันด้วยนะคะเอ้ยกัดหรือยังกัดหรือยังเฮ้ยมันคืออะไรคะพี่ฟ้าทางนี้ก็คือหนูว่าน่าจะหิวแหละสองคนนี้ต้องใบหน่อยนึงเขาจะได้อุ๊ยง่ายขึ้นขอไมค์หน่อยค่ะของโปรดหนูเออเอาละพี่ฟ้าเขาบอกว่าของโปรดเขาขนาดนี้แล้วเอาละพี่ฟ้าเขาบอกว่าของโปรดเขาขนาดนี้แล้ว using to call someone younger as oh, kids okay เอาละพี่ฟ้าเขาบอกว่าของโปรดเขาขนาดหนูได้ชื่อชาร์ลอตนะเกือบไม่ไลน์หนูพี่ฟ้าจะตอบว่า nice ง่ายมากเลยค่ะถ้าของโปรดชาร์ลอตก็นักเก็ตค่ะเฮ้ยโอ้ my god ถูกต้องค่ะมาค่ะอยู่ที่ด้านหน้าพี่ชาร์ลอตเป็นที่เรียบร้อยอ้าวOh, difficult. Difficult shape of the thing. So she does not know where to buy it from. อะไรอะอะไรอะคะพี่ชาลอดคุ้นคุ้นไหมขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งเอ้ยBig one.เอ้ยจะตีแล้วหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะเอ้ย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 จะตีแล้วหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะเออโอ้โมเมนต์คู่นี้เยอะเหลือเกินดิฉันไม่สามารถพูดแทรกได้เลยเพราะว่าทุกคนกรี๊ดเก่งมากนี่อ่ะพี่ฟ้าใบ้หน่อยจ้ะให้แก้มือมันหวานอ่ะมันหวานเท่าคู่พี่หรือเปล่าก่อนอ่ะใบ้หน่อยจ้ะก็เป็นของโปรดพี่ฟ้าอีกหนึ่งอย่างแล้วกันอะไรนะลักษณะเป็นยังไงอ่ะเราชอบกินกันตอนเลิกกองอ๋อโดนัทค่ะเฮ้ยถูกโอเคโดนัทค่ะเฮ้ยถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยจ้าอ้าวตัวงึมงึมเออให้เวลาเขาแบบว่าได้เทสบอสอาหารสักนิดหนึ่งนะพี่ชาลอตใบ้หน่อยเร็วขอไมค์ให้พี่ชาลอตใบ้หน่อยเดี๋ยวพี่ฟ้าจะตอบไม่ถูกนะคะ
ป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำสัตว์ที่อยู่ในน้ำมีครีบขนาดนี้ก็พี่ชาร์ลอตเฉลยเลยดีกว่านะก็ตอบว่าแมวนี่ก็คือจะไม่ใช่ใช่ไหมมากับพี่ฟ้าตอบเลยจ้ะไก่เอ้ยไม่พี่ฟ้าไม่ได้นะพี่ฟ้ามีครีบนะพี่ฟ้าไก่นะมันปีกรสชาติมันเหมือนไก่ปลาทอดเอ้ยถูกต้องค่ะโอ้โหstill claim that Charlotte is kind of more typically beautiful, while Aoife is more, she's beautiful, but over the top she's attractive. ไปคนที่3ค่ะอ้าวทำไมเธอเดินสั้นจังเลยอ่ะเธอคนสุดท้ายของเราไปเลยจ้าสาวสวยไปหน่อยนะฮะ but the crown ไปจ้าเธอจะเป็นลมแล้วหนึ่งค่ะ Aoife's crown Charlotte would deserve as big as เอาแล้วโอ้มือสั่นพี่ฟ้าพี่ชาจับมือน้องหน่อยได้ไหมน้องดูมือสั่นจังเลยโอ้ my god เป็นไงเป็นไงเมื่อกี้ชวนไม่มีใครขึ้นไงเป็นไงมีลายเซ็นด้วยนะคุณ เออถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญแทนใจพี่อีฟ้าและพี่ชาร์ลอตเอาขอเสียงปรบมือด้วยนะคะCome on, what was that? Okay. พี่คะพอดีว่าหนูจะกลับห้องอะค่ะพี่ไปส่งได้ไหมคะไปสิไปส่งห้องเอ้ย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 ช็อตเลยช็อตเลยOh shoot. Okay. So, Spark.Okay, 53, no. We are at 17 now. Should be, once we are finished with saying goodbye to episode 16. Just, okay. So, let's mute it if it's going to work. I hope it's going to work. Okay, it's going to work. Come on, yeah. Alright, guys. How did you like this episode? How did you like this? You know...eating food stuff, I kind of, my thinking process while they were kind of guessing what they are eating was, do they eat so little that they don't recognize food? But then again, it would be kind of unfair because I expect that this even had something to do with food, maybe not even the typical type of food, but healthy food or something like this. So it couldYou know, taste differently, so that is what I expect. And how to, I mean, you know, like, like in any case of boy love series and the actors playing games.This one was as well beautiful, it was done beautifully, it was done by beautiful women. What would we want more, right? So I liked it, and it kind of, I'm glad it kind of showed their relationship for what it is. And kind of that thing I trust a little bit more than the proclamations they are like speaking.When I see it in action, so I am glad that is what this episode was all about. So how did you like it? For now, guys, thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. And yeah, bye bye.